จากน้ำแร่ร้อนทรัพยากรหลักของจังหวัดระนองสู่การดูแลสุขภาพค่ะที่โรงพยาบาลจังหวัดระนองเองมีศูนย์ทาราบำบัดเพื่อการฟื้นฟูด้วยน้ำแร่ร้อนธรรมชาติค่ะซึ่งส่งตรงน้ำแร่ร้อนมาใช้เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุรวมถึงยังมีสปาทางการแพทย์ให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยค่ะชมเข้าสู่รายการคนสู้โรครายการที่จะช่วยออกแบบสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่จังหวัดระนองจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีวิถีชุมชนคนอายุยืนค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะวันนี้เราพาไปเที่ยวชมกันค่ะแต่ในช่วงต้นรายการนี้ไปติดตามสาระความรู้ในการมีสุขภาพที่ดีทางกายกันก่อนค่ะสำหรับอาการผมร่วงผมบางนะคะสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะโดยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะแบบแรกนะคะก็คือการที่ผมร่วงเป็นหย่อมๆนะคะหรือว่าร่วงเป็นกระจุกประเภทนี้นะคะสามารถเกิดได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยกลางคนค่ะอายุราวๆประมาณตั้งแต่4ขวบจนถึงประมาณ40ปีค่ะส่วนประเภทที่2นะคะก็คือการที่ผมร่วงกระจายนะคะหรือว่าผมบางค่ะชนิดนี้นะคะสามารถเกิดได้ทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายค่ะแต่ว่าอาจจะเกิดได้ในเพศชายมากกว่านะคะโดยมักเกิดในช่วงของเข้าสู่วัยรุ่นไปแล้วนะคะค่ะสำหรับผมร่วงผมบางนะคะเราจัดเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งค่ะโดยอย่างแรกนะคะก็คือผมร่วงเป็นหย่อมนะคะแบบนี้เนี่ยจะเกิดค่อนข้างฉับพลันนะคะโดยที่บางทีคนไข้เนี่ยไม่รู้ตัวนะคะเนื่องจากว่าประเภทนี้เนี่ยจะไม่มีอาการนะคะอาจจะเกิดจากการที่ไปร้านตัดผมแล้วก็ช่างตัดผมทักนะคะในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยในตำราเรามีการบันทึกถึงโรคนี้นะคะภาษาจีนว่ากุยที่โถนะคะแปลว่ากีโกนผมค่ะเพราะว่าอยู่ๆนะคะผมก็ร่วงหลุดไปเหมือนกับผีมาโกนออกไปนะคะตำแหน่งบริเวณที่ผมหลุดร่วงนะคะอาจจะมีลักษณะเป็นวงกลมวงรีนะคะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแล้วก็อาจจะมีร่วงเป็นหย่อมๆนะคะกระจายคล้ายกับแผนที่ค่ะมากกว่า 90% นะคะผมจะร่วงลักษณะนี้เฉพาะบริเวณหนังศีรษะเท่านั้นแต่ว่าในบางกรณีที่ร่วงเป็นเวลานานนะคะก็อาจจะทำให้ร่วงทั้งศีรษะได้หรือว่าในกรณีที่รุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้เส้นขนตามร่างกายนะคะหรือว่าขนคิ้วแม้กระทั่งขนรักแร้ก็หลุดร่วงได้เช่นเดียวกันค่ะอีกประเภทนะคะก็คือผมร่วงแบบกระจายนะคะหรือว่าร่วงแบบบางๆค่ะบริเวณกลางกระหม่อมนะคะลักษณะนี้เนี่ยเกิดจากการที่ต่อมไขมันผลิตน้ำมันปริมาณมากค่ะหรือว่ามีรังแคเยอะนะคะอาจจะมีการคันร่วมด้วยนะคะลักษณะของผมร่วงประเภทนี้นะคะมักจะเริ่มจากร่วงบริเวณไรผมด้านหน้านะคะค่อยๆสูงขึ้นไปจนถึงกลางกระหม่อมค่ะเส้นผมจะบางนะคะแล้วก็นิ่มไม่แข็งแรงหลุดร่วงจนล้านได้ค่ะประเภทนี้นะคะมีลักษณะเด่นก็คือมักจะมีประวัติของคนในครอบครัวเนี่ยมีภาวะผมร่วงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มักจะคู่กับการเกิดสิวหรือว่าเซตเดิมหรือว่าต่อมไขมันอักเสบค่ะสำหรับศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะเราก็จะมีวิธีการรักษาอาการผมร่วงผมบางนะคะโดยที่เราจะดูจากปัจจัยสาเหตุนะคะของกลุ่มอาการของแต่ละบุคคลค่ะในทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะเราจะมองปัญหาของการผมร่วงเนี่ยอาจจะเกิดจากปัจจัยหลักๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของความเครียดค่ะอารมณ์อาหารการกินการตรากตำทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งการนอนไม่หลับการพักผ่อนไม่พอปัจจัยเหล่านี้ค่ะจะก่อให้เกิดภาวะของเลือดร้อนตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยทานอาหารเผ็ดร้อนมากเกินไปนะคะบวกกับการที่นอนดึกเป็นประจำทำให้ร่างกายเนี่ยมีความร้อนสะสมในเลือดค่ะเกิดเป็นภาวะเลือดร้อนหรือว่าบางคนนะคะมีภาวะเลือดคั่งจากความเครียดค่ะหรืออาจจะเป็นบางกรณีมีภาวะเลือดพร่องนะคะจากการที่หลังจากเจ็บป่วยนะคะ
หลังการเสียเลือดหรือว่าหลังคลอดค่ะเมื่อเราทราบปัจจัยเหล่านี้แล้วนะคะว่าแต่ละคนเป็นกลุ่มอาการประเภทไหนเราก็จะทำการรักษาด้วยการทานยาจีนค่ะหรือว่าอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมนะคะกรณีที่อาการเป็นเยอะอาจจะร่วมกันกับการรักษาด้วยการฝังเข็มค่ะสำหรับคำถามที่ว่าพอเป็นผมร่วงผมบางแล้วเนี่ยโอกาสกลับเป็นซ้ำได้หรือไม่นะคะก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนนะคะที่ก่อให้เกิดปัญหานะคะอย่างกรณีของผมร่วงเป็นหย่อมนะคะอันนี้เนี่ยในบางรายที่เป็นไม่เยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะหายได้เองนะคะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยก็มีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้สูงเช่นกันค่ะส่วนกรณีของผมบางนะคะหรือว่าผมร่วงแบบกระจายเนี่ยประเภทนี้เนี่ยนะคะตัวโรคเองเนี่ยจะใช้เวลาดำเนินโรคค่อนข้างเริ่มช้าแล้วก็ยาวนานนะคะดังนั้นการรักษานะคะคือการที่จะลดอาการเป็นการชะลออาการนะคะแล้วก็การป้องกันค่ะสำหรับโรคผมร่วงผมบางนะคะจะเป็นโรคผิวหนังชนิดนึงค่ะโดยเราจะแบ่งเป็น2 อย่างนะคะแบบแรกก็คือผมร่วงเป็นหย่อมนะคะหรือว่าร่วงเป็นกระจุกประเภทนี้นะคะจัดมักจะเกิดขึ้นฉับพลันทันทีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้มักจะไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าตัวโรคเนี่ยจะไม่ได้มีอาการอะไรถึงถ้าหากว่ามีเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ระคายเคืองหรือว่าคันเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่ไปร้านตัดผมแล้วช่างตัดผมทักนะคะหรือว่ามีคนอื่นทักหลังจากที่เราหาสาเหตุแล้วนะคะว่ากลุ่มอาการของแต่ละคนเป็นอย่างไรเราก็จะทำการรักษาด้วยการทานยาสมุนไพรจีนค่ะหรือว่าในบางกรณีที่เป็นเยอะๆเนี่ยก็อาจจะพิจารณารักษาร่วมกันกับการฝังเข็มค่ะหากพูดถึงจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพชื่อแรกๆที่คิดถึงคือจังหวัดระนองกับแหล่งน้ำแร่ร้อนที่ติด1ใน3ของน้ำแร่ที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกค่ะคุณปัทมาคะแหล่งน้ำแร่ร้อนของจังหวัดระนองขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำแร่ที่ดีที่สุดอันดับที่5ของโลกด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างค่ะน้ำแร่ของเรานะคะก็จะมีความใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะโดยผ่านกระบวนการของชั้นดินและหินโดยธรรมชาติค่ะของเราก็คือจะไม่มีกลิ่นกำมะถันเลยค่ะลักษณะวารินชื่อเนี่ยมาจากความหมายของการรักษาสุขภาพด้วยไหมคะค่ะสวนสาธารณะรักษาวารินนะคะก็คือสมเด็จย่านะคะได้พระราชทานชื่อให้ค่ะก็คือมีความหมายว่ามีพันไม้ที่เก่าแก่แล้วก็มีน้ำแร่ที่สามารถบำบัดรักษาโรคได้ค่ะบริเวณของบ่อน้ำแร่ร้อนรักษาวารินเนี่ยค่ะตรงนี้คือเปิดบริการให้กับสาธารณประโยชน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีบริการอะไรบ้างค่ะก็จะมีบ่อแช่ตัวบ่อแช่เท้านะคะแล้วก็จะมีลานศาลาอยู่ค่ะร้อนค่ะค่ะตรงนี้ใครสามารถเข้ามาใช้บริการได้บ้างคะประชาชนทั่วไปเลยค่ะค่ะแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยมีการจัดภูมิทัศน์ทัศนียภาพยังไงบ้างคะค่ะก็จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะก็คือจะมีสถานที่ออกกำลังกายค่ะแล้วก็จะมีบ่อแช่ตัวบ่อแช่เท้านะคะค่ะเพื่อบริการประชาชนค่ะเห็นมีทางเดินรอบๆด้วยอันนี้มีโครงการยังไงบ้างอันนี้โครงการนี้ได้งบประมาณจากของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเมื่อปี2562ค่ะก็ได้มีการปรับปรุงต่อมาค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้ก็ได้มอบให้กับเทศบาลเมืองระนองดูแลค่ะนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วคนในตัวเมืองจังหวัดระนองเองได้ใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะส่วนมากคนจังหวัดระนองนะคะก็จะมาแช่ตัวค่ะแช่เท้าค่ะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะคนระนองก็จะมารักษาค่ะก็คือโดยการรักษาโรคไขข้อกระดูกค่ะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะก็ได้ประโยชน์จากการแช่แร่ร้อนค่ะทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นที่บำบัดของคนทั้งในตัวจังหวัดรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะมาใช้บริการได้วันไหนบ้างช่วงเวลาไหนบ้างก็คือจะตรงนี้ก็จะเป็นโซนบ่อแช่เท้าก็คือเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าค่ะจนถึง3 ทุ่มค่ะแล้วก็โซนบ่อแช่ตัวนะคะก็จะเปิดให้บริการ3 รอบค่ะฟรีมีค่าใช้จ่ายค่ะก็คือเปิดบริการตั้งแต่รอบแรกนะคะคือตีห้าค่ะจนถึง9 โมงค่ะแล้วก็รอบที่2 10 โมงค่ะจนถึง2 บ่ายค่ะแล้วก็รอบ3 4 โมงจนถึง2 ทุ่มค่ะเพื่อพัก2 ชั่วโมงเพื่อให้ทำความสะอาดพื้นที่ค่ะอยากให้แนะนำถึงข้อควรปฏิบัติตัวในการมาแช่น้ำร้อนสมมุติค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะคือต้องล้างตัวก่อนลงแช่ค่ะค่ะขั้นตอนที่2นะคะค่อยๆหย่อนเท้านะคะลงไปนะคะในบ่อแช่ตัวค่ะเพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็ค่อยลงไปแช่ทั้งตัวค่ะแช่ประมาณ10-15 นาทีค่ะจากน้ำแร่ร้อนทรัพยากรหลักของจังหวัดระนองสู่การดูแลสุขภาพค่ะที่โรงพยาบาลจังหวัดระนองเองมีศูนย์ทาราบำบัดเพื่อการฟื้นฟู
ด้วยน้ำแร่ร้อนธรรมชาติค่ะซึ่งส่งตรงน้ำแร่ร้อนมาใช้เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุรวมถึงยังมีสปาทางการแพทย์ให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยค่ะเรามากันที่โรงพยาบาลระนองค่ะจะมีการให้บริการอะไรบ้างอยู่กับนายแพทย์วุฒิชัยจ่าแก้วรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลระนองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอคะอย่างที่โรงพยาบาลระนองเองก็มีการนำน้ำแร่มาดูแลฟื้นฟูสุขภาพครับกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นกลุ่มไหนบ้างคะจริงๆก็เป็นประชากรทั่วไปเลยทั้งในจังหวัดระนองแล้วก็นักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นๆด้วยมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นคนไทยและก็คนต่างชาติที่มาใช้บริการเรามีให้บริการอะไรบ้างคะเรามีบริการถ้าสำหรับผู้ป่วยนะครับคือวันอังคารพุธพฤหัสดูแลผู้ป่วยตั้งแต่กลุ่มเด็กนะครับกลุ่มอุบัติเหตุกลุ่มคนไข้ที่ไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อนะครับกระดูกเอ็นหรือในส่วนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่มาฝึกการเดินการเคลื่อนไหวก็สามารถมาใช้ที่นี่ได้หมดเลยแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นส่วนนักท่องเที่ยวก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์อันนี้รองรับนักท่องเที่ยวจะมาเพราะว่าแพ็กเกจการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองค่ะครับผมแล้วก็ประสานกันมาแล้วมีการจัดเซตจัดโปรแกรมให้กับนักท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยค่ะก็คือมาที่นี่เนี่ยได้ทั้งฟื้นฟูร่างกายใช่ครับได้ทั้งท่องเที่ยวแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจด้วยใช่ครับสนุกด้วยได้ความสุขแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยค่ะซึ่งประโยชน์ของน้ำแร่เนี่ยก็มีประโยชน์ในเรื่องของการฟื้นฟูด้วยใช่ไหมคะอย่างในกลุ่มผู้ป่วยเองใช่ครับมีงานวิจัยยังไงบ้างคะน้ำแร่ของเราเนี่ยถือเป็นน้ำแร่ที่คุณภาพนะครับติดอันดับ1ใน5ของทั่วโลกเลยเนื่องจากเรามีพวกสารกัมมันถันเนี่ยน้อยมากแล้วก็เรามีทั้งสารโซเดียมนะครับโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมซึ่งพวกนี้นอกจากช่วยเรื่องกระดูกนะครับกำจัดสารพิษสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแล้วยังเสริมสร้างเรื่องระบบประสาทด้วยค่ะฉะนั้นเนี่ยเราใช้น้ำแร่มาใช้ในการทาราบำบัดน่าจะเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวของประเทศไทยซึ่งเรานำทั้งน้ำแร่และการทำทาราบำบัดและการทางกายภาพมาอยู่ในศูนย์นี้พร้อมกันคือคุณมาที่เดียวได้ทั้ง3อย่างเลยเรามีผลการศึกษามาร่วมด้วยว่าไม่ได้เป็นเรื่องปวดเข่ากล้ามเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยจะสามารถช่วยลดการรักษาย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นเช่นปวดเข่าจากที่เราต้องทำกายภาพบำบัด3เดือนจะเหลือแค่1เดือนกล้ามเนื้อหัวไหล่ติดนะครับจาก4เดือนก็จะเหลือ2เดือนนะครับฉะนั้นระยะเวลาก็จะใช้เวลาที่น้อยลงคนไข้ก็จะกลับไปทำงานได้เร็วขึ้นพูดอย่างนี้นี่คนป่วยนี่ตอนนี้เตรียมแผนมาอยู่ระนองแล้วนะคะเป็นแบบว่าช็อตเทอมแบบนี้รับไหมคะคุณหมอเออมาเที่ยวก็ได้ครับมาเที่ยวก็ลูกหลานมาเที่ยวแล้วก็คนที่จะมาทำก็มาส่งแล้วก็ตอนเย็นก็มารับก็ได้ประโยชน์ด้วยลูกหลานก็ได้มาเที่ยวผู้ป่วยก็ได้ทำการฟื้นฟูที่นี่ครับค่ะครบวงจรนะคะซึ่งที่นี่นี่ถือว่านวัตกรรมเนี่ยรองรับในการฟื้นฟูสุขภาพเลยใช่ครับก็จะครบวงจรเลยมีทั้งในกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยแล้วก็เราจะเชื่อมโยงกับราชาวดีสปาของเราดูแลในคนธรรมดาที่อยากมาส่งเสริมสุขภาพมีการแช่น้ำแร่จากบ่อพ่อบ่อแม่จากรักษาวารินมาที่นี่เลยแล้วก็มีทั้งนวดแผนไทยนวดตามท่าเจ้าเรือนสปาใบหน้านวดน้ำมันซึ่งเราสามารถสำหรับญาติที่มาก็สามารถใช้ตรงนู้นได้ผู้ป่วยก็มาใช้ส่วนนี้นะครับก็คือแยกในเรื่องของการฟื้นฟูก็จะเป็นบริเวณนี้พื้นที่นี้จะใช้ในส่วนของการฟื้นฟูผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหารวมถึงผู้สูงอายุใช่ครับค่ะสำหรับผู้ที่มาใช้บริการคอร์สหนึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนักท่องเที่ยวซึ่งบางคนอาจจะมีเรื่องของออฟฟิศซินโดรมอาการปวดหรือว่าบาดเจ็บของกล้ามเนื้อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการฟื้นฟูการบำบัดซึ่งถือว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยที่ใช้น้ำแร่ร้อนบำบัดค่ะและอีกส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยากจะดูแลส่งเสริมสุขภาพก็มีสปาทางการแพทย์ใช่ครับที่ราชาวดีสปาติดกันเลยครับค่ะมาแล้วได้ทั้งสองส่วนเลยสปาทางการแพทย์มีคำว่าการแพทย์ต่อท้ายสปามีความพิเศษยังไงคะมีความพิเศษก็คือเราให้บริการที่ราชาวดีสปาเนี่ยเราใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับมีการวัดความดันนะครับมีการเช็คเวทเทอร์ไซด์เช็คระบบร่างกายทั้งหมดตามท่าเจ้าเรือนตามแพทย์แผนไทยและนำท่านเนี่ยไปสู่การส่งเสริมฟื้นฟูในฉบับที่ว่าท่านพร่องท่านขาดส่วนไหนเราก็จะเติมในส่วนนั้นให้และได้มีคำแนะนำโดยแพทย์แผนไทย 100% เราจะใช้แพทย์แผนไทยดูแลท่านตั้งแต่แรกเข้ามาค่ะครับผมคุณหมอคะอย่างตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของการใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยการใช้ชีวิตผ่านการใช้ไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนช่วยนะคะอย่างจังหวัดระนองเองมีความเหมาะสมในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจยังไงบ้างคะอย่างที่หมอฟังเยอะเลยอย่างแรกเลยเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเราเป็นเมืองที่อากาศโปร่งนะครับแล้วก็สำคัญเลยเราเป็นเมืองที่ประชากรเนี่ยอายุยืนนะครับเกณฑ์เฉลี่ยของเราเนี่ยถือว่าสูงกว่า
สูงกว่าถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นในจังหวัดในประเทศไทยนะครับเรามีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีเรามีน้ำแร่เรามีอาหารนะครับคนของระนองเนี่ยทานอาหารเน้นผักเน้นอาหารที่เป็นประโยชน์เพราะว่าด้วยความที่เมืองเราเป็นเมืองเล็กเนี่ยฉะนั้นอาหารการกินส่วนใหญ่เราก็คือจะทำกินกันเองนะครับแล้วก็จะมีส่วนในการท่องเที่ยวที่มาแล้วคุณสามารถเที่ยวทั้งทะเลก็ได้เที่ยวทั้งภูเขาเที่ยวทั้งน้ำตกสามารถมีไปเที่ยวดำน้ำดูเกาะมรกตในฝั่งพม่าก็ได้เที่ยวเกาะพยามก็ได้ก็ครบฮะมาที่นี่ก็ครบถ้วนหมดเลยเที่ยวก็ได้ได้สุขภาพด้วยค่ะถือว่าเป็นการเชื่อมโยงนะคะทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตวิถีชีวิตการท่องเที่ยวการฟื้นฟูดูแลสุขภาพรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพด้วยทำให้คนที่นี่นะคะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีแล้วก็อายุยืนด้วยนะคะวันนี้ได้แนวทางดีๆค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เก็บไอเดียท่าออกกำลังกายในน้ำที่ลดแรงกระแทกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมมาลองดูท่าฝึกความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขากันค่ะท่าแรกยกเข่าขึ้นทำมุม90องศาแล้วเหยียดกลับที่เดิมทำประมาณ 10-15 ครั้งประมาณ3เซตสามารถใช้อุปกรณ์หรือโฟมเพื่อเพิ่มแรงต้านได้ค่ะถ้าต่อมาจับโฟมเพื่อพยุงตัวและเตะขาไปทางข้างหน้าข้างหลังและกางออกไปทางด้านข้างทำประมาณ 10-15 ครั้ง 3-5 เซตสลับทั้งซ้ายและขวาค่ะถ้าต่อมาย่ำขาคล้ายๆจ็อกกิ้งอยู่กับที่ประมาณ1นาที 3-5 เซตเช่นกันค่ะและอีกหนึ่งท่านำโฟมมาพยุงใต้แขนและถีบขาเหมือนปั่นจักรยานลอยอยู่ในน้ำต่อเนื่องประมาณ1นาที 3-5 เซตค่ะสำคัญของการฝึกลมหายใจเพื่อกระตุ้นการรับรู้เนี่ยนะคะก็คือว่าปกติเนี่ยเราหายใจอยู่ทุกวันลมหายใจเป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตแต่เรามักลืมที่จะใส่ใจการหายใจของเราอะค่ะและจริงๆในการหายใจเนี่ยในลมหายใจของเราเนี่ยมันมีศักยภาพมากมายที่จะช่วยให้เรากลับมารับรู้ร่างกายเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะนอกจากการหายใจเนี่ยค่ะจะสื่อถึงการมีชีวิตอยู่ของเราแล้วนะคะแพทเทิร์นการหายใจของเราเนี่ยยังบอกถึงวิธีการที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยค่ะพอเราลืมใส่ใจการหายใจของเรามันก็เหมือนกับเราลืมใส่ใจชีวิตของตัวเราเองทำให้เราพลาดหลายๆกระบวนการหรือหลายๆวิธีที่จะกลับมาดูแลชีวิตตัวเราเองค่ะเทคนิคการฝึกการหายใจวันนี้นะคะจะเรียกว่าเทคนิคการฝึกหายใจเพื่อกระตุ้นการตื่นรู้ของร่างกายนะคะขั้นตอนก็มีง่ายๆขั้นต้นคือเราจะต้องจัดท่าทางค่ะท่าทางที่เราจะใช้ฝึกนะคะก็จะเป็นการใช้ท่านั่งนะคะซึ่งจะเลือกการนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือนั่งขัดสมาธิเหมือนเวลาที่เรานั่งสมาธินะคะนั่งกับพื้นแล้วก็แต่หลักการสำคัญเนี่ยคือขอให้เรานั่งด้วยความผ่อนคลายแล้วก็เหมือนให้เราตื่นตัวค่ะเพราะฉะนั้นการนั่งเนี่ยควรจะนั่งให้สบายก็เนี่ยที่ออกแบบว่าให้มีหมอนรองนั่งนะคะแล้วเก้าอี้เนี่ยไม่ให้สูงเกินไปเก้าอี้ตัวนี้ดีอยู่แล้วนะคะคือเพื่อว่าให้เท้าเราเนี่ยจะแตะอยู่กับพื้นเราจะได้นั่งได้อย่างมั่นคงแล้วก็หลังเราเนี่ยค่ะให้เรานั่งหลังตรงเพื่อที่กระดูกสันหลังเราก็จะเรียงตัวนะคะอันนี้จะทำให้ร่างกายผ่อนคลายขึ้นถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่กับพื้นก็เช่นเดียวกันนะคะแต่อยากให้มีอะไรมารองก้นนิดหนึ่งเพื่อให้เรานั่งได้สบายก็วันนี้เราฝึกกันด้วยท่านั่งที่เก้าอี้แบบที่คุณจอมสาธิตเนี่ยนะคะถ้าพร้อมแล้วพอจะเริ่มฝึกเราก็เริ่มค่อยๆหลับตาลงนะคะเพื่อที่เราจะนำความรู้ตัวของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับร่างกายแล้วขั้นที่สองเนี่ยค่ะตอนนี้คุณจอมสามารถลืมตาขึ้นมาได้นะคะขั้นที่สองเนี่ยเราจะฝึกเทคนิคการหายใจแบบนี้นะคะด้วยเทคนิคการหายใจแบบพิเศษซึ่งเรียกว่า conscious connected breathing นะคะ
การหายใจแบบนี้เนี่ยก็คือเราจะเอาการใส่ใจของเราเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจค่อยๆนั่งแล้วก็หลับตาลงนะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มหายใจนะคะเริ่มหายใจด้วยการค่อยๆดึงลมหายใจเข้าไปช้าๆเหมือนกับเราดึงกระดาษทิชชู่แต่ให้แรงพอที่เราจะได้ยินเสียงลมหายใจของเราเองจนกระทั่งสุดค่ะแล้วคุณจอมก็เริ่มปล่อยลมหายใจออกเหมือนดึงทิ้งกระดาษทิชชู่ลงมาที่พื้นพอจะได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเวลาที่หายใจเข้าไหมคะค่ะเนี่ยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะก็หายใจเข้าและออกอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดระหว่างลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเราจะหายใจอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วขณะที่เราหายใจเนี่ยค่ะเราก็จะทำขั้นที่3ค่ะคือว่าระหว่างที่เราหายใจเราจะเริ่มที่จะจับสังเกตอาการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังหายใจเข้าและหายใจออกอย่างต่อเนื่องนี้นะคะเราก็จะเริ่มสังเกตหลักๆเลยค่ะจริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่เรารับรู้ได้จากร่างกายของเราเราก็สังเกตหลักๆที่เราจะเจอเนี่ยจะมีอยู่3อันนะคะความรู้สึกทางร่างกายที่เจอบ่อยๆคืออาจจะเริ่มรู้สึกว่ายุบยิบยุบยิบเพราะว่าเราไปปลุกร่างกายให้ทำงานขึ้นมานะคะแล้วก็รับฟังเสียงเขาหรือบางครั้งถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนานๆเวลาหน่อยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีอุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอาจจะรู้สึกร้อนอาจจะรู้สึกหนาวแล้วก็จะเป็นสิ่งที่สองที่เราจะเจอได้ก็คืออันที่สองอาจจะเจอการเคลื่อนไหวของร่างกายตามธรรมชาตินะคะเช่นบางทีอาจจะรู้สึกว่าร่างกายบางส่วนอาจจะรู้สึกว่ามีการสั่นหรือมีการกระตุกนะคะและข้อที่สามก็คือว่าเราอาจจะเข้าไปเจออารมณ์ความรู้สึกบางอย่างหรือบางทีมันจะรู้สึกเหมือนอึดอัดไม่สบายบางอย่างอะค่ะเราแค่รับรู้แล้วก็อยู่กับลมหายใจของเรานะคะแล้วสังเกตว่าร่างกายเนี่ยเขาอยากจะคุยอะไรกับเรานะคะหลังจากที่เราฝึกกิจกรรมการหายใจอันนี้แล้วนะคะประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยหลักๆมี2อย่างอันที่1ก็คือเราจะปลดปล่อยพลังงานที่ค้างๆอยู่ในร่างกายอะค่ะที่มันเหมือนกับเป็นของเสียแล้วก็เราพอเราปลดปล่อยไปเราก็จะมีพื้นที่ว่างให้พลังงานพลังชีวิตใหม่ๆไหลเวียนเข้ามาเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นเหมือนเราก็ได้ชาร์จพลังนะคะอันที่สองก็คือเราได้ฝึกทักษะที่เราจะกลับมารับรู้ร่างกายได้ไวขึ้นถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรับรู้ความต้องการของร่างกายที่ร่างกายของเราเนี่ยเขาสื่อสารกับเราตลอดเวลาได้ไวมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือเราสามารถจะตอบสนองความต้องการของร่างกายของเราได้เร็วแล้วก็ตรงมากขึ้นค่ะในแต่ละครั้งอะค่ะตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้อะค่ะเราจะรู้สึกว่าเราสามารถสัมผัสรู้ร่างกายเราได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็คอนเนคกับร่างกายเราได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ตรวจพบจุดที่เรามีความปวดแล้วก็ผ่อนคลายจุดต่างๆนั้นได้เร็วขึ้นค่ะในครั้งแรกอะเราจะรู้สึกค้างความปวดอะค่ะอยู่ที่บางจุดอะนานกว่านี้แต่ว่าในครั้งนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเมื่อเราเจอความปวดปุ๊บความปวดมันผ่อนคลายได้เร็วขึ้นกว่าครั้งแรกที่เราเข้ากระบวนการสำหรับคนที่ไม่เคยสังเกตลมหายใจตัวเองอะค่ะอยากให้ลองมาใช้วิธีนี้ในการฝึกสังเกตลมหายใจตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าเรามีเครื่องมือที่มหัศจรรย์อยู่กับตัวอยู่แล้วง่ายมากเลยแค่ลองตามหามันไปและทั้งหมดนี้คือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th ค่ะรวมถึงสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage คนสู้โรคค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ